เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม7 Day to Die กันอีกครั้งหนึ่งนะในหมวดที่มีชื่อว่า Darknet 4นะฮะอยู่กับผมพ่อมาแล้วก็ช่องพิมพ์มายจังกันอีกเช่นเคยนะฮะอันนี้ก็อยู่กันในพาร์ทที่4แล้วนะครับผมมาเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่านะฮะมีคนนะฮะคอมเมนต์มาว่านะครับการปลูกพืชผักในเกมนี้เนี่ยมันยากมากนะครับเราจะต้องขุดดินแล้วก็ทำเป็นแหล่งน้ำนะฮะให้พืชได้เจริญเติบโตนะครับผมโอเคตอนนี้นะฮะเราเลเวล20แล้วนะครับผมมาดูกันก่อนว่าอุ้ยได้แต้ม2พอยต์เลยหรออุ้ยดีจังผมมีอันที่จะเอาอยู่ก็คือฟร็อกอยู่ไหนอยู่นี่ขอก่อนครับนี่เอามาก่อนเลยครับผมเตาเผาครับกับโต๊ะทำงานนะฮะเป็นของที่จะต้องใช้นะตอนเริ่มเกมนะครับผมสามารถพิมพ์ว่าเตาเผาได้เลยไหมภาษาไทยอ่ะมีป่ะเตาหลอม มีด้วยนะครับผมขออนุญาตนี่เลยมาร์คเอาไว้เลยแล้วเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่มาร์คเขาเรียกว่ากด A ติดตามนะครับพอไหมเรามีหนังพอหรือเปล่าหนังเราอยู่ไหนหนังเราอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับภารกิจเราอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นค่าซอมบี้เลดี้นะครับของ8มีอยู่8นะครับเทปก็ไม่มีเดี๋ยวไปหาด้วยเลยกันแล้วกันนะครับไม่เป็นไรโอ้ยตัวเกือบนึกว่าตัวเราจะพุ่งไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ถามว่าเวอร์ชั่นอัลฟาเอ้ยไม่ใช่เวอร์ชั่น 1.0 มาเมื่อไหร่ก็ยังตอบเหมือนเดิมนะฮะว่าไม่แน่ใจนะตอบไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเอาหินมาด้วยครบพอดีโอ้ดินผมอยู่ข้างบนน่ะตะกี้นี้ลืมเอาลงมาด้วยไม่เป็นไรช่างมันก่อนลุยๆกันไปก่อนตอนนี้นะครับฟาร์มต้นไม้ด้วยแหละด้านหน้าก็กลับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับในเรื่องของเวอร์ชั่น 1.0 นะครับบอกไม่ได้จริงๆว่าเข้าเมื่อไหร่นะครับนะเมื่อวานที่6ที่ผ่านมานะฮะเมื่อวานหรือเปล่าหรือเมื่อวันก่อนนะครับก็มีสตรีมมิ่งนะครับใน Twitter หรือเปล่าน่าจะทวิตนะสตรีมมิ่งในทวิตนะครับของฟูบาพรามนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับภายในเกมนะฮะก็เห็นมีเข้าไปเล่นนะครับมีในเรื่องของหน้าจอสกิลที่เปลี่ยนไปนะครับมีในเรื่องของอะไรต่างๆนานานิดๆหน่อยๆนะครับก็เห็นสตรีมเป็นชั่วโมงเลยนะฮะแต่ว่า ก็ยังไม่มีประกาศบอกนะครับว่าจะออกมาให้เราได้เล่นกันเนี่ยเมื่อวันไหนตอนไหนเวลาไหนนะครับแต่ก็เห็นเขาบอกภายในเดือนนี้แหละนะฮะหวังว่านะก็ภาวนาให้ได้เล่นกันภายในเดือนนี้นะครับผมก็รออยู่เหมือนกันนะฮะน่าจะสนุกน่าจะมันเลยแหละนะครับมาถึงที่แล้วนี่คือที่ภารกิจของเรานะครับมีต้นส้มอยู่ด้วยนะฮะผมไปสังเกตมานะครับผมถ้าเกิดว่าเราปลูกต้นไม่ใช่ต้นส้มขออภัยต้นแอปเปิลถ้าเราปลูกต้นแอปเปิลนะครับปลูกเองนะฮะมันจะโตไปได้กว่านี้นะครับโตแบบโตใหญ่เลยนะครับเสร็จแล้วพอเคาะใช้คลาดนะครับที่พรวนดินนั่นแหละนะฮะเคาะแล้วนะฮะเราจะได้แอปเปิลกับกิ่งไม้มาครับแล้วต้นจากต้นใหญ่มันจะหดเหลือต้นเล็กแบบนี้นะครับเท่าที่สังเกตมานะฮะต้องลองด้วยตัวเองนะไม่ได้การรับภารกิจมาเลยซอมบี้เลดี้โอ้โหบรรดาสาวๆลุมล้อมนะครับอู้หูสาวลุมล้อมจริงกี่ตัวผมไม่รู้อ่ะตีไปก่อนเฮ้ยตีกวาดไปภารกิจรู้สึกโอ้โหสแตมหมดโอ้ยโดนสะกิดหลังถอยกะจังหวะให้ดีลองปืนไหมลองปืนสักหน่อยอุ้ยใช้ได้นะโอ้ยโอเคผมว่าปืนโอเคเลยอะลอง2นัดพอฉันจะเก็บกระสุนไว้ให้คืนแดงเดือดที่จะมาถึงตั้งหากแล้วพวกเธอเจอแค่กระบองอันใหญ่ยาวของฉันก็พอแล้วเดี๋ยว เจอแค่ไม้ตียุงก็พอยังมีเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ผู้หญิงดิไม่ใช่ซอมบี้เลดี้ดิมาทำไมไปก่อสร้างที่อื่นเลยไปอยู่ดีๆก็เจอซอมบี้นักก่อสร้างนะครับมาดูอันนี้ดีกว่านะครับเควสเราน่าจะตันแล้วนะฮะรวบรวมหอกหินเดี๋ยวก่อนนะแล้วสิ่งที่ได้รางวัลก็คือ
1แต้มทัสสะนะครับแล้วก็75 XP 1 Security Class นะครับหุ้ยรางวัลต่อเนื่องไม่มีหอกหินหอกหินนี่ไงคราฟได้เอาสร้างเลยดูกันอัพเลยไหมโอ้ได้แล้วครับเรียบร้อยครับเควสสมบูรณ์นะครับผมเควสลูกโซ่สมบูรณ์คลาสเทมมิ่งไอ้ทับอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันเรียบร้อยนะฮะเราเสร็จภารกิจของกาดแล้วเหรอนี่ฮะคลาสสกิลิตี้นะฮะสองคลาสเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยดีจังนะฮะคุณได้ชำนาญเทราและความเร็วในการโจมตีระยะประชิดมือเดียวคืออาวุธมือเดียวเหรอครับอันนี้ Melee Attack Speed อ้าวก็น่าซื้อเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องซื้อตัวนี้ก่อนอ่ะอันนี้ต้องการอะไรอ่ะ Player Level 10ผม Level 10พอดีนะฮะคือเจ๋งเลยครับลดการสูญเสีย HP 20% มีโอกาสทำให้มึนเงินลิ้นพันกัน ขออภัยมีโอกาสทำให้มึนงงน้อยลง 80% นะฮะถือว่าดีมากตัวนี้ยังอัพไม่ได้ต้องเลเวล40ก่อนโอเคเราได้1ทักษะเอาอะไรดีอ่ะอึดไหมเพิ่มความอึดก็ดีนะหรือว่าเราจะไปสายอื่นก่อนดูซิว่าเราตีไปเลเวล12แล้วนะครับถ้าอัพตัวนี้ก็โอ้โหคุณคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กช่างเด็กช่างเหรอครับกระบองระดับ3อู้กระบองระดับ3สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% กระบองอันนี้คืออันนี้รวมด้วยไหมกระบองเหล็กน่าจะใช่นะฮะการโจมตีสร้างความเสียหายมากขึ้น 80% กับศัตรูที่มึนงงการโจมตีด้วยพละกำลังมี 70% ทำให้ศัตรูล้มลง Oh my god อันนี้น่าจะเป็นพวกค้อนนะฮะอาวุธ2มือตีพวกบล็อกต่างๆเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือภาษาไทยหรืออะไรเนี่ยมันเขียนว่า Four Kings จริงๆ ผมเพิ่งสังเกตเห็นเดี๋ยวก่อนอันนี้คือคนแปลหมดเขาแปลสดๆเลย Four Kings เฮ้ยเราจะเป็น Four Kings ไว้ให้นาย อันสุดท้ายเขียนว่า Four Kings เลยใช่เลยเนี่ยแปลเป็นภาษาไทย ตอนนี้ระดับ5นะครับตอนนี้คุณคือ1ใน Four Kings คุณเคยจัดการกับซอมบี้50ตัวด้วยไม้กระบองและสถาบันจะภาคภูมิใจในตัวคุณโอ้ my god เอาจริงดิเราเล่นสาย Four Kings มั้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเราเปิด Security Guard ก่อนชุดเรียบร้อยนะโอ้โหเป็นหมดพวกสนับเข่างั้นก็ดีครับมาเลยครับผมปรับแต่งนิดนึงสวมไปเลยของดีของชอบครับปรับแต่งหน่อยสวมอึดถึกทนงั้นเราไหนๆเราก็มาสายนี้แล้วอ่ะเน้นสายกระบองก่อนละกันเนาะช่วงแรกนะครับจะได้ประหยัดกระสุนเอากระสุนไปใช้กับพวกซอมบี้ในคืนแดงเดือดดีกว่านะฮะมาสายโฟคิงเว้ยเอาไปดีสายโฟคิงมาดูครับกระบองฮะกระบองระดับกระบองเราไม่ได้ขึ้นเหรอกระบองเหล็กกล้าก็ยัง11อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากระบองของเรากระบองไม้กระบองของเราเนี่ยน่าจะไปอัพในส่วนอันนี้มากกว่านะครับเพิร์กนี่ครับตัวนี้ครับผมนี่กระบองนะครับอาวุธกระบองเราต้องอัพตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอก่อนได้อัพแน่นอนนะจ๊ะไปกลับบ้านนะฮะมีคนบอกว่าผมลืมนี่ไอ้กล่องพวกนี้ผมลืมจริงๆผมลืมแบบลืมจริงจังเลยนะครับโอ้โหคือผมลืมได้ไงไอ้กล่อง2กล่องนี้เนี่ยเผื่อจะมีเป็นหนังเฮ้ยไม่มีเหรอครับไม่มีหนังครับแต่มีของเยอะนะผมลืมไปได้ไงอ่ะก็อย่างว่าไม่ได้เล่นมานานฮะก็ลืมเป็นธรรมดานะครับWhat are you looking for? ส่งเควสโอ้โหได้ปืนลูกโม่นะครับไม่น่าเขียนว่าปืนลูกโม่น่าจะเขียนว่าปืนไทยประดิษฐ์นะครับอันนี้อะไรเนี่ยฮะมันคือกระดาษที่เอาไว้ทำโน้ตนะครับทำโน้ตไว้น่าลองไหมอ่ะผมน่าลองอยู่นะหรือว่าเอาลูกธนูที่เป็นเหล็กดีน่าสนใจทั้งคู่นะครับลูกธนูเหรอเข้าท่าอยู่นะแต่กระดาษนี้ก็น่าสนใจเจลิกเอากระดาษก่อนนะฮะอ่ะฮะตัวนี้ทำอะไรได้บ้างไหนดูสิอ๋อทำพวกมันเอาไว้เรียนรู้เหรอครับแต่ถ้าจะทำได้มันจะต้องมี
เงื่อนไขแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับ Master Security เราจะต้อง Master Security ก่อนนั้นก็ยังไม่จำเป็นสินะตอนนี้แล้วฉันเอามาทำไหมเอามาทำไหม เอามาเก็บเฮ้ย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 เหมือนจะมาเป็นฝูงนะโอ้โหมาเลยมาเจอเป็นกลุ่มก้อนอย่างนี้ดีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวถอยขอหน่อยด้านหลังมีไหมไม่มีรอดีๆครับจังหวะดีๆเหมือนไม่ดีตะกี้นี้ไม่โดนแวบหนึ่งมันโดนหลายๆตัวรวมโอ้โหตัวแจกพอยท์ทั้งหลายอะไรครับซอมบี้อ้วกเฮ้ยตีก่อนให้มันตายก่อนไอ้อ้วกไม่ได้แหมซอมบี้อ้วกในคราบของหญิงอ้วนตุยหรือยังตุยไปแล้วตัวหลังขอเก็บของแป๊บนึงได้อะไรของดีโอ้โหพรั่วระดับม่วงเลยลูกกระสุนปืนลูกซองมันเยอะไงจัดไปครับโดน3อันนั้นหน้าเขียวมาเลยอ่ะอ้วกไหมไม่อ้วกโอเคเล็กเอ้าไม่โดนซะงั้นโถสากะไว้ให้โดนจ้ายิง1ได้ถึง2ตัดผ่าไปเอาของก่อนขอของก่อนพี่เอามารองเท้าเอามาทำไมอ่ะนี่แน่รู้สึกว่าจะทะลุนะครับปืนลูกซองค่อนข้างแรงนะฮะยิง1ได้ถึง2เฟ้ยเฮ้ยต้องกะดีๆเหมือนจะไม่ค่อยโดนตัวหลังนะครับดอกตะกี้นี้เฮ้ยมีคุณหมอด้วยซอมบี้คุณหมอก็มาเอาดีครับเอาดีครับผมไปเลยไปทั้งหัวนะฮะจังหวะนี้ขอด้านข้างเฉี่ยวไปโดนนิดนึงถือว่าได้อยู่นะครับเฮ้ยผมชอบมอดนี้ดีอะเจอซอมบี้หลากหลายนะฮะโอ้โหสกิลช็อตกันเพิ่มดีมากช็อตกันนะฮะคือสิ่งที่เราจะอัพต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่สกิลเพิ่มให้แรมกระดูกได้มาด้วยมีเป็นโอ้โหช็อตกันระดับ12ดีครับกระสุนอีก48นัดเยี่ยมฮะอันนี้ล่ะมีอะไรให้ไหมแผนที่ขุมทรัพย์เอาไว้ก่อนนะครับเสื้อกับน้ำเปล่าดีแรมมากกระเป๋าหลายใบเลยมีเครื่องจักรมาด้วยนะครับมีกระดาษสีแดงยังไม่ได้จำเป็นต้องใช้นะฮะโอ้ได้ของเริ่มต้นจะแจกเยอะไปไหนฮะเก็บก่อนก็จะมีศพนะครับบางทีก็จะดับศพให้เราได้ฟาร์มศพถือว่าเป็นเรื่องดีผมชอบเอ้ยอันนี้ผมชอบมากปกติแล้วศพมันไม่ได้โผล่มาง่ายๆอันนี้เขาทำให้เราง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับต้องการกาวครับ3ชิ้นท่อ3นะครับเรียบร้อยครับดินครบครับหนังขาดหนังโอ้โหกะว่าจะดูสนุกมันๆซะหน่อยขาดไปแล้วนะครับบ้าเอ้ยลูกดอกเรา15นัดพออยู่หนัง8ไปฟาร์มหนังกันดีกว่าภารกิจเราอยู่ใกล้ๆกัน2ที่งั้นขอฝังก่อนนะครับขอฝังก่อนไปเอาของฝังก่อนนะฮะเผื่อจะเจอสิงสาราสัตว์แถวนั้นนะฮะก็จะได้เก็บนงเก็บเนื้อไปด้วยเลยนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยด้านหน้าเหมือนจะเป็นหอสังเกตการนะครับหอสังเกตการของพวกที่เขาดูแลป่าอะไรอย่างนี้เหรอครับประมาณนั้นเหรอฮะให้อารมณ์เฮ้ยหน้าขึ้นไปดูเผื่ออาจจะมีหนังให้เราไงนะครับเขาท่าไหมดอบเพียบเลยอะไรวะน่ะทำไมนายดอบซอมบี้ออกมาเพียบเลยอ่ะนายโอ้โหกี่ตัวน่ะนายแล้วซอมบี้มันจะตีอาคารพังไหมน่ะนายมาลงมาคุยกันข้างล่างลงมาคุยกันดีๆโอ้โหหลายตัวอัดเข้าไปตีธรรมดาเอาไม่อยู่ต้องตีแรงๆนี่แน่กระสุนปืนลูกซองเลยแล้วกันระดับ11แล้วเลเวล11แล้วเฟ้ยเฮ้ยอุ้ยๆๆเกือบแป๊บกระสุนเยอะพอดีได้มาแต่กี้นี้นะฮะรับไปสิฮะแป๊บนึงเดินอ้อมก่อนข้างบนยังมีตัวคานอีกตัวนึงนะยิงเฉี่ยวฮะมา
มาเหมือนจะโอ้ยเหมือนจะมีคนสะกิดด้านหลังอุ้ยมีน้องหมาด้วยโอเคขอบคุณน้องหนังอู้ได้หนังพอดีเลยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขอเคลียร์กลุ่มนี้แป๊บฮึบยิงไปโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยข้างบนต้องของชัวร์ชัวร์เกือบไปแล้วตะกี้นี้นิดเดียวเองเหมือนจะมีฝั่งนู้นด้วยนะครับเอาไปดิเดี๋ยวต้องเก็บให้หมดเหมือนฝั่งนู้นจะมีไหมตรงนู้นที่โล่งๆอ่ะเป็นทรายอ่ะคืออะไรอ่ะน่าจะมีอาคารอยู่นะครับเหมือนจะมีตัวอ้วกอ่ะสวัสดีครับตัวอ้วกอิจา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 ตีก่อนไม่ได้ไอ้นี่เดี๋ยวระเบิดสร้างความเสียหายวายวอดหมดนะครับไปอาวุธตีอาวุธยิงขออนุญาตใส่กระสุนแป๊บนั่นน่ะน้องหมานะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะครับมีตัวกวนเยอะน้องหมานี่แน่นี่แน่เก็บหมดโหแจกของอย่างเยอะอันนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าให้ของมันดรอปเยอะเนี่ยทำให้ของมันดรอปเยอะจังเลยหรือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วในเกมโอ้กระสุนอีก49อะไรวะเนี่ยคืนแดงเดือดใช้แต่ปืนลูกซองแน่เลยอะเอามาไว้ในตัวก่อนเอามาหลายๆดอกโอเคได้เวลาล่าสัตว์ตอนนี้ครับผมจะล่าน้องหมานะครับน้องหมาป๋าขออภัยด้วยนะน้องหมาป๋าต้องการหนังอะไม่งั้นป๋าทำเตาเผาไม่ได้อะนะโอเคไปแล้วครับน้องหมาครับแม่นจัดๆไม่คิดว่าจะแม่นอะไรขนาดนี้เนี่ยโอเคเก็บก่อนเรียบร้อยครับผมหนังมารวมๆแล้ว18นะครับ18ชิ้นแล้วก็เดี๋ยวโอเคเราขุดดินก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปสำรวจนะครับบนอาคารเราอาจจะได้พักบนอาคารในวันนี้นะฮะเริ่มมาขออนุญาตเสียเวลากับการไถดินนะฮะโอ้เจอแล้วเย้เจอแล้วครับแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตเก็บศพมาเก็บของเป็นกล่องอาหารนะครับอย่างเคยนะฮะดีเยี่ยมนะครับได้ของกินฟรีๆโอ๊ยอะไรวะเนี่ยไลท์มิลค์นะครับน้ำนมข้าวโอ้สุดยอดนะฮะมีเป็นออเรนจ์มาร์มาเลดนะครับน้ำส้มมาร์มาเลดโอ้โหอันนี้เป็นกระป๋องซุปดีเยี่ยมเลยครับอันนี้น้ำเปล่านะฮะที่ยังไม่ได้ต้มนะครับแล้วก็มีไฟพายที่ย่างไฟแล้วเรียบร้อยครับคุณเจนเอาของกินมาฝังแบบนี้มันไม่ได้นะครับมาซอมบี้เกิดกี่ตัวมีซอมบี้ไฟไหม้ด้วยตัวหนึ่งซอมบี้หลอมนะซอมบี้หลอมๆนะครับไม่โดนได้ยังไงกันก็ไม่รู้3ตัวนะครับโอเคมีไม่เยอะมากน่าจะเคลียร์ได้ง่ายๆโอเคประมาณ4ตัวเหลือซอมบี้หลอมอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นตีไปยังอ้าวกวาดดินซะงั้นเรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับได้ของที่ต้องไปส่งเควสแล้วด้วยนะฮะขออนุญาตปรับแต่งนิดนึงนะฮะเอาออกมาเลยครับอันนี้ติดตั้งแทนเฮ้ยเดี๋ยวติดตั้งแทนมีดตัวนั้นดิไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนขอโมดิฟายก่อนละกันใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปใส่แทนเรียบร้อยนะครับรู้สึกของจะหนักตัวมากเลยตอนนี้โอ้ my god ผมมีคำถามนิดนึงไอ้ตรงที่เป็นทะเลทรายตรงนี้ผมนึกว่ามันเป็นแบบอาคารสถานที่มาตั้งอยู่ไม่ใช่นะครับมันคือทะเลทรายแบบทรายจริงๆเลยนะฮะมันมีแค่นี้นะเฮ้ยแต่ว่าฝั่งนู้นนะครับเหมือนจะเห็นทะเลทรายแวบๆนะฮะก็เป็นไปได้นะขนาดทะเลทรายบางที่เนี่ยมีโอเอซิสซึ่งเป็นแหล่งของ
แหล่งน้ำขนาดใหญ่เนาะมีต้นมงต้นไม้มันก็มีความเป็นไปได้ที่สถานที่ที่อุดมสมบูรณ์อย่างป่าไม้แบบเนี้ยมันจะต้องมีซักโซนหนึ่งที่เป็นทะเลทรายหน่อยๆหย่อมนะครับเอ๊มีความเป็นไปได้ในนี้เราเข้าไม่ได้นะเข้าได้ไหมตอไม้เก็บได้ไหมครับเหมือนจะลื้อได้นะครับมีกระสุนด้วยครับด้านในนะฮะโอ้โหมีเครื่องดื่มอร่อยครับเบียร์1กระปุก2กระปุกได้มากล่องอีก1นะครับเป็นซุปมิโซะเอ้ยดีมากเลิศมากปีนขึ้นไปได้นะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยถ้าทำดีๆเนี่ยอาจจะทำเป็นที่อยู่อาศัยได้นะทำเป็นฐานเราก็ได้เลยนะเนี่ยโอ้ my god มีทางขึ้นบันไดแบบวนรอบนะครับนอกจากทางขึ้นบันไดแบบวนรอบก็มีบันไดแบบขึ้นตรงโอ้ยจุ๊ยตรงใจไอ้บ้ากำลังบรรยายสรรพคุณมาขัดจังหวะได้อย่างไรนี่แน่ได้ไปเลยครับเป็นทองคำด้วยนะครับนักขุดเหมืองไงให้เดี๋ยวเพราะผมได้ยินเสียงอย่าไปตีสถานที่มันออกจะดีออกจะสวยตีทำไมเราเสียอ้าวเดี๋ยวแป๊บสแตรอสตามิน่าแป๊บหนึ่งจะให้ไปกันทั้งคู่เลเวลอัพแล้วด้วยด้านบนนี้ต้องเป็นแบบแหล่งรวมซอมแน่นอนเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเลเวล12เออขึ้นมาครับตื่นมาแล้วนะครับเปิดอ้าวประตูล็อก ช่วยกันเคาะประตูหน่อยเร็วๆๆๆๆๆๆ โอ้โหประตูต้องพันนึงเนี่ยเลือดหน้าต่างอ่ะหน้าต่างง่ายกว่ามั้ยมันหน้าต่าง500เออพอๆกันงั้นขึ้นไปข้างบนก่อนนะตีไปก่อนนะลูกป๋าขอขึ้นไปข้างบนก่อนข้างบนมีทางเข้าไปไหมเหมือนจะไม่มีนะครับเหมือนจะขึ้นไปด้านบนสุดได้อีกถ้าผมค้างคาใจมากอ่ะเดี๋ยวผมหิวน้ำขออนุญาตซดน้ำหน่อยนึงครับนิดนึงจะรอน้องเขาเปิดก็กระไรอยู่ช่วยน้องเขาก่อนมาเดี๋ยวป๋าช่วยเออยิงสอดเข้าไปได้ป่ะโอเคยิงสอดเข้าไปได้แหลมมากเหมือนมีซอมบี้ตื่นนะด้านบนนะฮะเหมือนด้านบนจะตื่นนะครับเอาไว้ลงมาก่อนเดี๋ยวป่าทักทายนี่แน่ลงมายังยังไม่ลงมานะเอาเข้าไปผมได้ยินเสียงอะเสียงตีซอมบี้ด้านบนโอ้โหช็อตกันระยะไกลเอาไงล่ะลงมาละแจ็คลัมเปอร์เอาเข้าไปอึดตายยากด้วยนะครับแต่ก็ตายได้นะครับได้เป็นชุดชุดโค้ดใหญ่ด้วยจะเรียบร้อยมีมาอีกไหมข้างบนเหมือนจะมาอีกนะครับขออนุญาตยิงประตูเลยแล้วกันมันจะพังให้ผมเมื่อไหร่ประตูยิงอีกนัดนึงใกล้พังแล้วข้างบนนะยังไม่มายิงไปอีกนัดหนึ่งเฮ้ยเราสามารถล็อกพิกได้ไหมถ้าเกิดไม่ได้อ๋อต้องมีล็อกพิกถึงจะแก้ประตูได้นะครับตอนนี้เราไม่มีไงนะครับเพราะฉะนั้นผ่านไปเลยมันจะพังให้ผมเมื่อไหร่อ่ะคุณไม่มีกุญแจผีครับผมรู้แล้วครับติโอเคเหลือร้อยกว่าถ้าเกิดผมยิงครั้งหนึ่งมันลดไปเท่าไหร่อ่ะโอ้ยลดไปแค่20เองโอเคเหลือ30ทางเรียบร้อยใส่กระสุนก่อนข้างบนเดี๋ยวมันลงมาอีกมาแล้วไงนั่นไงผมเห็นละงั้นไปข้างบนก่อนละกันนะครับเริ่มมืดแล้วดิภารกิจเราต้องไปส่งอีกต่างหากนั่งจับเจ้าอยู่คนเดียวนะเราอ่ะนี่แน่มา2กระบอกเน้นมาจากด้านบนนั่นเองนะครับลงมาไหมหรือจะให้ขึ้นไปเดี๋ยวไต่บันไดขึ้นไปพร้อมใส่กระสุนด้วยอ่ะมาเลยไอ้น้องแล้วแล้วแล้วนี่มันที่พักชัดๆนี่แน่มีกระบอกหนึ่ง2กระบอกเว้ยสบายสบายอันนี้ปลดล็อกได้อ้าวแล้วนายทำไมไม่ปลดล็อกดีๆอู้แต่น่าอยู่มากเป็นที่ที่น่าอยู่มากครับท่านผู้ชมน่าแบบเป็นฐานมากเลยนะฮะเฮ้ยเขาท่าว่ะเดี๋ยวก่อนได้ฐานละ
โอ้โหเพียงแต่ทำด้านล่างให้ดีๆนะครับกันซอมบี้ให้ดีๆแค่นั้นแหละนะฮะด้านบนเราก็สามารถอยู่อาศัยได้มีของอย่างเยอะรังนกอย่างแยะนะฮะจะแยะไปไหนอนุญาตเก็บเลยคืนนี้ผมต้องพักที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปส่งเควสครั้งหน้าอุ๊ยพอดีเลยครับผมกะว่าจะลองอะไรสักหน่อยได้หมดสำหรับการขุดมาด้วยเพราะฉะนั้นขออนุญาตปรับแต่งเลยละกันนะฮะใส่เข้าไปเราจะได้ขุดไวขึ้นนะครับผมกะว่าจะลองนะครับผมเซฟนะฮะเซฟเอาไว้นะครับแล้วภารกิจที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับเอาไปส่งในพาร์ทหน้าก็คือออกเกมเข้าใหม่ก็จะเป็นการทดสอบด้วยว่าในหมดนี้นะครับการทำภารกิจเสร็จแล้วออกจากเกมแล้วเข้ามาในเกมใหม่แล้วก็ไปส่งภารกิจได้หรือไม่นะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหานะในเวอร์ชันเก่าๆบางทีเนี่ยพอเราทำภารกิจกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอออกนอกเกมปุ๊บเข้ามาใหม่ภารกิจหายทุกอย่างหายหมดต้องทำใหม่อะไรอย่างนี้นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะได้รู้กันอันนี้หนังสือ Oh my god Automatic Weapon Note อ่านได้ไหมอ่านได้เลยใช่ป่ะเรียบร้อยก็ไม่รู้ว่าได้อะไรนะครับว่ากันไปอีกทีนึงแต่โอ้โหกระบองเหล็กระดับ25พระเจ้าจอร์ดปรับแต่งเอาออกเลยลูกเปลี่ยนเลยปรับแต่งเลยอุ้ยได้3ชิ้นด้วยเลิศเลยโอ้โหแหลมแมวมากอันนี้ขอเดี๋ยวค่อยย่อยทีเดียวนะครับมีหมอดหมวกด้วยนะครับขอบคุณมากโอ้โหของอย่างเยอะนะครับอุ้ยได้เป็นอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือคอนเฟกต์เหรอครับหรือยังไงไม่รู้ได้เป็นน้ำชาแดงมาด้วยครับคอนเฟกต์อีกแล้วนะครับแล้วก็ซุปดีอ่ะโอ้โหถุงเลือดกับยาโอ้ผงข้าวโพดอาหารกระป๋องมาเลยครับเต็มที่ครับเอาให้หมดอันนี้ยังไม่หมดเลยครับเนี่ยโอ้โหโอ้ซุปหมดแล้วมั้งหมดแล้วชั้นนี้หมดแล้วนะครับกระเป๋าใบนึงทำไมจมดินอย่างนั้นนะลูกได้สนับมืออีกแล้วนะครับแล้วก็กล่องตู้ได้เสื้อขอบคุณมากครับผมไม่มีประแจถ้าผมมีประแจผมจะงัดเตียงแล้วไอ้ไม่ใช่เตียงถูกแล้ว ไม่ใช่ได้ยังไงมันคือเตียงเดี๋ยวผมพักที่นี่ก็แล้วกันคืนนี้นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นชั้นที่ขออนุญาตเก็บศพก็แล้วกันนะไหนๆมีอยู่แล้วเก็บปฐมพยาบาลนะครับกับปลูกผักอะไรอย่างนี้นะยาสีเขียวน่าจะเป็นวิตามินนะครับกระโปรงเฮ้ยอันนี้เป็นวิธีการทำสูตรชาแดงอ่านเลยเก็บนะฮะอะโลเวร่านะครับเอามาเหมือนชั้นนี้จะไว้ปลูกผักนะมีดินมีเป็นพอร์ตด้วยนะครับเป็นกระถางปลูกต้นไม้ฮะขอเปลี่ยนเลยเอานี้มาแทน52มันแรงกว่านะครับแล้วก็เตาเผากับไม้ด้วยแค่นี้เองเหรอเหมือนเห็นกระเป๋าเออนี่ไงผมว่าอยู่เหมือนเห็นกระเป๋าปืนอยู่นะฮะกระเป๋าดัฟเฟิลโอเคครับได้ผ้าพันแผลก็อย่างน้อยก็ยังดีที่มีของกับไม้ดามหมดแล้วดูว่าจะมีอะไรเด็ดๆอันนี้เตาใช้ไม่ได้ใช่ไหมยืนบนเตาก็ยังได้เลยไอพอดพวกนี้ผมสามารถตีเก็บได้ไหมลองไม่ได้ครับไม่ได้มันมาเป็นดินกับผงซันเฟตมาให้นะฮะอันนี้ขอย่อยทิ้งนะเฮ้ยเฮ้ยย่อยย่อยย่อยเอสอันนี้ย่อยอันนี้ย่อยนะครับอันไหนไม่จำเป็นย่อยเพราะของมันดูจะเยอะมากเลยอะสวมใส่เรามีชุดโอ้โหสูตรอยู่แล้วนะครับเรามีชุดจอห์นวิกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่นะฮะไม่ใส่นะครับย่อยเสื้อขอย่อยจะได้แบบโล่งๆหน่อยย่อยปรับแต่งเอาสีออกมาย่อยสีเก็บไว้ก่อนนะครับสนับมือย่อยนะฮะเรามีของดีอยู่แล้วอันนี้ใส่กับธนูได้ปรับแต่งหน่อยใส่เข้าไปใส่สีธนูสีแดงเลยอะไหนๆก็ปรับแต่งทั้งทีนะฮะใส่สีไปเลยแล้วก็หมวกโอ้มีอยู่แล้วอะย่อยได้ไหมไม่ได้เอาไปขายได้เท่าไหร่88ราคาขายจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับ88บาทเองเหรอโอเคมีอะไรอีกไหมอะพยายามทำให้ตัวเบาที่สุดแล้วนะเนี่ยแต่มันไม่เบาให้เลยอ่ะของมันหนักไปหมดเลยอ่ะโอ้ my god ของฟูมากนะครับโอเคไม่มีอะไรละงั้นผมสร้างเตาไว้เลยก็แล้วกันนะครับมาในพาร์ทหน้าเราจะได้เอาไปวางไว้เลยทีเดียวมีครกตำนะฮะเหมือนหมดอันนี้เลยอ่ะอะไรนะผมจำชื่อหมดไม่ได้ละ
ที่ผมเล่นก่อนหน้านั้นมีขนนกดำผมทำได้แล้วด้วยโอเคได้ขาดอิงนะฮะขาดอิงนะครับสร้างเครื่องบดมาก่อนนะครับครกตำยานะครับเผื่อได้ใช้นะมันได้ใช้อยู่แล้วแหละนะครับมีอะไรอีกไหมอันนี้เป็นสแครปไอรอนแอโร่เฮ้ยสามารถใช้พวกสแครปสร้างเป็นลูกธนูได้ด้วยหรอลองสักอันนึงสิมันจะดีไหมวะลองดูกันละกันนะครับ มีอะไรอีกไหมที่เราคราฟได้บักเก็ตก็คราฟได้นะครับวอเตอร์บัลเลตก็ได้นะครับพูดถึงวอเตอร์บัลเลตนะฮะผมขออนุญาตตัวนี้นะครับผมจะคราฟอันหนึ่ง2 อันได้อันเดียวอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในมอดนี้นะครับสำหรับคนที่จะทำฟาร์มนะฮะเดี๋ยวเอามาพาร์ทหน้าครับเราจะมาดูกันว่ามันจำเป็นยังไงที่ผมว่าไว้นะครับผมทำอะไรไม่ได้แล้วนะเกี่ยวกับฟาร์มนะครับมันได้แค่นี้อยู่เสียดายจังพาร์ทหน้างั้นก็อธิบายยังไม่ได้มากสิงั้นเอาไว้ก่อน จักรยานนี่จักรยานจำเป็นเลยนะเนี่ยคราฟในน่าจะเป็นโต๊ะคราฟแหละพวกชิ้นส่วนต่างๆนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนได้ครับแน่นอนเรามีเตาเผาแล้วไงเมล็ดพันธุ์หญ้าเอ้ยก็มีมาครับทุกอย่างเลยหลากหลายเตาเผานี่อาหารกระป๋องผมไล่กินอาหารกระป๋องก่อนไหมอันไหนที่ครับต่อไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้ยังครับต่อได้ครับเป็นอะไรครับเนี่ยแป้งโดเหรอครับแล้วก็ทำชีสได้ด้วยมันคืออะไรเนี่ยตามจริงเป็นข้าวเหรอครับอัดกระป๋องเหรอน่าจะใช่นะมีอะไรอีกไหมอ่ะอันนี้เอาไว้เก็บกินยามจำเป็นอันนี้ใช้คราฟของได้ด้วยอันนี้ก็คราฟได้อีกใช้เป็นอะไรอีกครับเป็นแยมทำเป็นแยมโอเคน้ำออเรนจ์มาร์เมลดน่าจะเป็นแยมอยู่แล้วแหละผมว่านะครับผมนึกว่าเป็นน้ำไงน้ำส้มเปล่าไม่ใช่เป็นแยมเป็นแยมเป็นอะไรก็แล้วแต่เก็บไว้ก่อนเบียร์เอามานี่ผงข้าวโพดไปเดี๋ยวก่อนนะผ้าพันแผลไม้ดำตัวนี้ต้องการโอ้โหต้องเป็นนายแพทย์ก่อนครับ2อันนี้ต้องเป็นนายแพทย์ก่อนขอบคุณมากครับยังทำอะไรไม่ได้นะจังหวะนี้พยายามให้ตัวเองเบาที่สุดครับแต่คงจะเบาได้เท่านี้นะฮะนี่ผมได้มาละสแครปไอรอนสามารถทำเป็นสแครปไอรอนได้ไอรอนแอโร่ได้นะครับ ก็จะใช้ขนนกนะฮะหรือไม่ก็ใช้เป็นเศษผ้าผมใช้เป็นขนนกลองดูก่อนสักอันนึงโบ๊ะบะมาเป็นไงดาเมจมันเท่าไหร่ต่างจากแอโร่หินยังไงนะฮะความเสียหายระยะไกล30นะฮะต่อบล็อก2นะความเร็วของลูกกระสุนคือ50และอันเก่าล่ะอันเก่าโอ้โห25 45เบากว่าเห็นนะครับแต่ว่ายังไงเราก็ต้องใช้อันเก่าไปก่อนนี่คือใช้อันเก่าไปก่อนนะครับแต่ขอเปลี่ยนเป็นลูกดอกอันใหม่เพราะว่าผมค้ามาอันเดียวไงและอย่างมันกินช่องด้วยพอใช้อันใหม่เสร็จก็จะย้ายมาใช้อันเก่านะครับฮะพอใช้อันเก่าหมดแล้วเดี๋ยวในอนาคตเรามีเศษเหล็กเยอะเดี๋ยวเราค่อยคราฟเยอะๆเลยลูกธนูเนี่ยตัวนี้นะมีมวล5รองรับแนวนอน40ความคงทน200นะฮะรองรับแนวตั้งไม่ใช่นะความทึบแสง0นะครับอันเนี้ยมันเป็นของมอดนะครับพอเราเอาไปวางกับพื้นแล้วเนี่ยมันจะรองน้ำฝนไว้ให้เรานะครับรองจนมันล้นนะฮะล้นจนเป็นบ่อน้ำได้ เดี๋ยวไว้ทำกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณการดื่มน้ำหนึ่งอึกนะครับผมและท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาด้วยนะครับในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเตาเผานะครับกับครกเนี่ยไปวางกันหรืออาจจะย้ายมาอยู่นี่ดีไม่เอาอยู่ใกล้ๆเทรดเดอร์ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยย้ายกันทีหลังว่ากันทีหลังนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมาด้วยนะครับผมขอบคุณนะฮะทุกๆคนนะฮะที่กดแชร์กดไลค์ Subscribe กันนะครับแล้วก็สนับสนุนกันมานะครับผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับก็พังละประตูนี้ก็พังไปหมดนอนนี่แหละคืนนี้บ๊ายบาย